สวัสดีครับผมก็ TMK The Skate เองนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการบล็อกนะครับวันนี้ผมมีเท่านี้เลยครับนี่เมล็ดพันธุ์ผักชีมันเป็นเมล็ดนะครับผมก็เลยซื้อแถวบ้านมาดูว่ามันจะปลูกได้หรือเปล่าแล้วผมก็ได้ไอ้นี่ไปแล้วนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่ผมได้ทำแบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วมันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้วิธีทำไว้ใต้ description นะครับโอเคครับวันนี้เรามาปลูกกันเลยดีกว่าครับผมไม่ได้ทำเบื้องหลังไว้นะก่อนอื่นนะครับผมก็จะต้องเอาหนังยางออกมาก่อนนี่ก่อนโอเคแต่นั้นผมก็จะเอาหนังยางนี้ออกอีกตรงนะนี่โอเคได้แล้วอุ๊ยโอ้เมล็ดออกมาเลยว้านี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับผมตาเมล็ดเหมือนว่ามันจะรากจะออกมานิดนึงนะครับที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้ช่างมันครับผมเดี๋ยวจะปลูกเลยแล้วกันนะไม่รอแล้วนี่ก็คือดินที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะกบมันลงไปแต่ก่อนอื่นต้องเอามันไอ้นี่ก่อนผมจะฝังแม่งตรงนี้เลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวจะฝังตรงกลางเลยมาเลยโอเคเดี๋ยวกระถางที่2เดี๋ยวค่อยจัดการนี่ผมเอาอันนี้ก่อนดีกว่าหยิบเมล็ดมาหยิบเมล็ดมาเลยแล้วผมก็จะใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวหยิบมาอีกโอเคใส่แค่นี้ก็แล้วมาแล้วก็เราจะเอาดินกบไปเลยไม่รู้ผมทำถูกวิธีหรือเปล่านะผมก็ลองทำดูแบบนี้แหละนะด้วยตัวผมเองแต่วิธีทำเมื่อกี้ที่ผมมัดนั้นไว้ก็คือผมไปดูในคลิปนะโอเคแค่นี้พอมากระถางที่2เลยกระถางที่2มันดูแข็งๆไว้หน่อยนะแต่ช่างมันเราไม่ซีเรียสโอเคหยิบเมล็ดนี่ก็มาใส่เอาลงเลยดีกว่าเมล็ดมีแค่นี้ใช่ไหมถ่ายพอดีโอเคแค่นี้เก็บไว้อีกกระถางนึงแล้วก็เอาดินกบเลย
คประมาณนี้ประมาณนี้2ถังเสร็จแล้วเหลืออีกถังนึงอีกถังนึงมันจะดูเป็นคนโครนหน่อยเฮ้ยมันแข็งแล้วนี่หว่าโอ้มันแข็งนี่หว่าผมลืมไปนี่งั้นผมก็จะเดี๋ยวผมจัดการแป๊บนึงนะโอเคครับก็ทำเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวเอาเจ้าเมล็ดที่เหลือก็มาโรยเลยแล้วกันนะครับโอเคมาโอเคใส่ไปเลยเหลือก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ซีเรียสครับโอเคอันนี้ผมก็จะเอาดินกลบเข้าไปดูเหมือนง่ายนะครับแต่มันไม่ใช่เลยมีเมล็ดอยู่นิดนึงยังไม่เอาลงโอเคแค่นี้นะครับผมก็แต่นั้นผมก็จะเอาน้ำมาโรยใส่เลยน้ำที่ผมเตรียมไว้ก็คืออยู่นี่เลยมีนิดเดียวยังไม่ได้เติมนะครับมาเรามาโรยใส่เลยไม่รู้ต้องทำแบบนี้ก่อนมั้ยหรือเปล่านะครับนี่ผมไปนี่มาใหม่ใส่ได้เยอะขึ้นแค่นี้ก่อนน่าจะชื้นไปแล้วมาถังที่2ใส่ทีนี้ถังที่3มาโอเคมาเสร็จสิ้นละโอเคครับผมจะรอดูปฏิกิริยาของ3ถังนี้นะครับว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมก็ให้ช่องนี้ได้อยู่ต่อไปยาวๆเพื่อคลิปดีๆแบบนี้นะครับผมเฮ้ยครับบ๊ายบายครับผม